อ่ะเราเริ่มต้นกันที่ตรงนี้ทุกคนอย่างที่บอกเมื่อกี้นะการที่เราจะขายของให้ใครอะ่ะเราต้องรู้จักลูกค้าเราก่อนนะครับเอ่ออย่างที่น้องเห็นคือทุกคนส่งงานมาไม่ไม่ครบหรืออาจจะครบในมุมมองน้องแต่ว่าไม่ครบในมุมมองของอาจารย์เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้มองในมุมมองของน้องนึกออกไหมอ่า อาจารย์อาจาอาจะมองในมุมมองของอาจารย์ว่าแบบเฮ้ยเราเขียนแล้วในข้อ2แต่ว่าเราไม่ได้เขียนในข้อที่ส่งแต่ในในข้อที่ส่งเนี่ยเรามีเขียนสิ่งที่พอเขียนไปน้องทําไม่ได้ใช่ปะ่ะอ่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอีกทีเอนเนี่ยอันสุดท้ายอันนี้คือเรามีเขียนไปก็คือรายการสินค้าที่ดี1รายการตามตัวอย่างร้านของอาจารย์ซึ่งอันเนี้ย น้องอ่านน้องจะงงว่าตัวอย่างร่านของอาจารย์คืออะไรก็คือข้างบนใช่ไหมคือข้างบนแนะนํานี่ซึ่งไอ้ข้างบนเนี้ยอาจารย์ไม่ได้บอกให้น้องส่งน้องก็เลยไม่ส่งน้องส่งแค่หนึ่งกับสองใช่ไหมแล้วพอมาอ่านอันนี้น้องงงน้องทําไม่เป็นใช่ไหมทำไม่เป็นทีนี้เราเหมือนว่าเราห่างไกลกันน้องก็ไม่ไม่ได้พิมพ์เข้ามาถามในกลุ่มใช่ไหมฮะเออซึ่ง อาจารย์อาจาอาจะมองว่าทุกคนโตแลนะต้วนะโตแล้วอะไรที่ไม่เข้าใจต้องต้องรู้ว่าว่าจะต้องถามใช่ไหมแต่อาจจะเข้าใจผิดนะฮะเพราะว่าทุกคนอาจจะเพิ่งมาจากเด็กมัธยมหมอปลายแค่หนึ่งปีเองใช่ป่ะเพิ่งผ่านมายังไม่ถึงปีเลยเออถ้าถ้าเรียนระดับหมอปลายมันจะเป็นแบบคุณครูเขาจะต้องมาตามใช่ไหมมาตามเนาะแต่มาหาอะไรจะไม่ใช่นะทุกคนทุกคนปรับตัวนะ มหาหาอะไจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปไม่เหมือนกันนะเออจริงๆแล้วสมัยอาจารย์เรียนเนี่ยคุณครูแทบไม่สอนเลยนะเอออาจารย์แทบไม่สอนเลยเขาบอกว่าเขาเป็นเลคเชอร์นะครับเลคเชอร์คือให้สอนตามตำราเออแต่ถ้าเกิดน,น้องอยากรู้เพิ่มน้องต้องมาถามหรือว่าน้องต้องเอาตำราของน้องมาเถียงกันมาคุยกันนะฮะอันนั้นเป็นลนักษณะแบบวิธีเรียนแบบผู้ใหญ่นะทีนี้เรา เป็นก็ส่วนหนึ่งเป็นความผิดของอาจารย์ที่อาจารย์ไม่ไม่ได้เข้าใจลูกค้าถูกไหมไม่ได้เข้าใจทุกคนถูกไหมฮะไม่ได้เข้าใจลูกค้าว่าทุกคนโอเคเป็นแบบนี้อาจารย์ก็ให้โจทย์แบบผู้ใหญ่ไปใช่ไหมเราก็ทําไม่ได้พอเราทําไม่ได้เราก็ไม่ถามเพราะว่าเราคิดว่าไม่ใช่หน้าที่นักศึกษาจะต้องมาถามเออจริงๆมันใช่นะเออทุกคนจริงๆมันใช่นะอ่า เพราะว่าการเรียนมหาวิทยาลัยอ่ะมันเป็นสิ่งที่น้องเลือกเองอคิดดูนะทุกคนคิดตามนะทุกคนคิดตามน้องเลือกเองที่จะมาเรียนสิ่งนี้ไม่เหมือนกับมัธยมมัธยมสําหรับประเทศเราอะ่ะมันเป็นการบังคับถูกปะเป็นการบังคับถึงแม้ว่าน้องอาจจะมีสิทธิ์เลือกสายวิ์สายศาิลส,สายภาษาอะไรเงี้ยแต่มันก็ยังบังคับเลือกอยู่ดีแปลว่าคือเด็กทุกคนต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง อยากจะเรียนทํากับข้าวอยาเงี้ยอยากจะเป็นเชฟมันไม่มีถูกปะอยากจะเรียนดนตรีไทยอย่างเงี้ยหรือดีกีตาร์ดนตรีสากลอย่างเงี้ยมันไม่มีถูกไหมอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องมันไม่มีให้น้องเรียนในสมัยมัธยมถูกไหมฮะเออมันเป็นการบังคับเพราะฉะนั้นการบังคับใช่ว่าทุกคนจะชื่นชอบใช่ปะเออมันก็ไม่ถูกจริตกบแต่ละคน วาะน,นั้นคุณครูที่มีหน้าที่สอนเขาก็ต้องใส่ใจมากๆใช่ไหมเพราะเขาก็ต้องเข้าใจว่าเด็กเนี่ยถูกบังคับมาเรียนนะบางคนไม่ชอบเลขเลยถูกไหมฮะแบบปนหัวเลยจะคิดเลขก็คือปนหัวเลยชัดตาวเลยเลิกทำอนะไรเงี้ยก็ต้องพยายามแต่มันไม่เหมือนกับการที่เราเรียนมหาวิทยาลัยไหมอันนี้ทุกคนเลือกเองใช่ไม่ใช่ทุกคนเลือกเรียนคณะนี้เอง โอเคอาจอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่นับว่าแต่ละครอบครัวบางทีบังคับให้ลูกเรียนหมอเรียนอะไรอันนี้ไม่รู้นะอันนี้อินไซต์ไม่ไม่นับแล้วกันแต่มหาวิทยาลัยมันเป็นการศึกษาที่เราเลือกเองโดยโดย,โดยธรรมชาติใช่ไหมฮะโดยธรรมชาติเราเลือกเองอย่างสมัยอาจารย์เลือกเรียนวิศวะเนี่ยคืออาจารย์เลือกเองอาจารย์ก็อยากที่จะเรียนไงเราไม่ได้ถูกบังคับแล้วสมัยก่อนเนี่ยอาจารย์ชอบเรียนเลขชอบเรียนฟิสิก ชอบเรียนพวกวิทยาศาสตร์นะฮะชอบเรียนพวกคอมพิวเตอร์ไอทีแต่อาจารย์ไม่ชอบเลยประวัติศาสตร์วิชาภาษาอังกฤษไม่ชอบวิชาภาษาไทยไม่ชอบเนีย่ยแต่พอเรามาเลือกเองสิ่งที่เราเจอเฮ้ยเรายังต้องเรียนภาษาอังกฤษวะอ่าเราก็ต้องเรียนเพราะว่ามันต้องเรียนไงต้องเรียนให้ผ่านอะไรเงี้ยเออแต่เราไม่ต้องเรียนภาษาไทยและวรรณคดีอะไรเงี้ยไม่มีละในวิศวะนะฮะเอ่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออ เพราะนั้นสิ่งสิ่งที่เราทําคือถึงแม้ว่าเราเจอคุณครูที่แบบสอนไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะว่าสมัยอาจารย์เรียนครูก็อาจจะเก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาพูดไม่ค่อยรู้เรื่องคือเขาเขาเก่งเกินไปอ่ะเป็นพวกด็อกเตอร์ทั้งหมดเลยอนยะ่างเงี้ยเขาพูดแล้วเราฟังไม่ทันอ่ะอืมซึ่งนะวันนี้ย้อนกลับมาเนี่ยมันก็เหมือนกับสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วน้องฟังไม่ทันน่าจะเป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าอาจารย์ไม่ได้เป็นด็อกเตอร์นะแต่ว่าอาจารย์ก็ทํางานในสายอีคอมเมิร์ซอนะไรเงี้ย มาเยอะเพราะนั้นบางทีอาจารย์พูดน้องอาจจะไม่เข้าใจอันนี้ก็ต้องขออภัยแต่อาจารย์คิดว่าในเมื่อน้องโตแล้วมันไม่ใช่วิชาการบังคับเรียนนะเพราะฉนั้นน้องต้องเป็นหน้าที่น้องละที่จะต้องหาต้องเอาความรู้ออกจากตัวอาจารย์ให้ได้นึกออกไหมเพราะนั้นบางสิ่งที่อาจารย์พูดแล้วทุกคนไม่เข้าใจเนี่ยทุกคนต้องต้องถามฮะต้องถามน้องมีสิทธิ์ที่จะถามโอเคปะในชั่วโมงหรือว่านอกชั่วโมง เรามีกลุ่มหลายถึงแม้ว่าเราไม่ไม่เจอหน้ากันนะน้องก็ถามได้ไม่ต้องเกรงใจทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถามโอเคไหมโอเคไหมอ่นะฮะอืมและอะไรที่ไม่เข้าใจก็ก็บอกมาเดี๋ยวอาจารย์จะพยายามอาธิบายให้ฟังทำให้ทุกคนเข้าใจนะครับอ่ะตอนนี้ทุกคนเขินอายในการปิดกล้องกันหมดแล้วอ่ะตกลงไม่ไม่มีใครซ้อมกับเราแล้ว,ลวใช่ไหมการอยู่หน้ากล้องเนะี่ย ใครใครจะซ้อมกับเราก็เปิดมานะฮะอาจารย์จะได้ดูหน้าน้องด้วยเพราะว่าน้องดูไหมาการสองสามปีที่ผ่านมาเราไม่ได้เจอหน้าคนเลยเออเรามองแต่กล้องอย่างเดียวมองแต่กล้องอย่างเดียวแล้วมนุษย์เนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันจําเป็นที่เราต้องต้องเจอหน้ากันต้องเจอหน้ากันเพราะะนถ้าเรามองกล้องอย่างน้อยเราเห็นหน้าหน้าทุกคนอะ่ะแล้วทุกคนพยากหน้าอา่าเข้าใจเข้าใจทุกคนสายหน้า ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องรับไม่ได้อะไรเงี้ยอย่างน้อยาอาจารย์จะมีฟีดแบ็กอาจารย์จะรู้ว่าสิ่งที่พูดไปเนี่ยสิ่งที่สอนไปเนี่ยน้องเป็นยังไงนะฮรแต่ถ้าอย่างเงี้ยก็พูดกับกล้องอยู่คนเดียวซึ่งซึ่งพูดได้อาจารย์พูดได้อยู่แล้วแต่มันไม่มีประโยชน์มันเกิดประโยชน์น้อยกับทุกคนกับน้องๆโอเค okay, ไหมอ่าเพราะฉะนั้นใครพร้อมก็เปิดกล้องมาด้วยนะครับอ้าวอ้าว ก็เราจะมาดูอันนี้กันครับวงจรการซื้อของลูกค้าฮะ customer buying cycle เวลาที่ลูกค้าจะซื้อเนี่ยทำมาเราต้องศึกษาสิ่งนี้เพราะว่าเราต้องการที่จะเข้าใจลูกค้าครับเราต้องการที่จะเข้าใจลูกค้าเหมือนที่อาจารย์ต้องการจะเข้าใจทุกคนนะซึ่งก่อนหน้านี้อาจารย์อาจาอาจะเข้าใจผิดมันก็เลยทําให้การทํางานของเราสองคนอะ่ะมันไม่ค่อยโอเคใช่ไหมอาจารย์ให้กันบ้านน้องไปน้องส่งมาแบบ ไม่ถูกใจอาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจนะซึ่งส่วนหนึ่งอาจารย์อาจจะแจ้งไม่ครบว่าให้ทําอะไรแล้วก็ส่วนหนึ่งน้องอาจจะไม่เข้าใจใช่ไหมฮะอ่าโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกันนะครับวงกลมวงกลมสี่เหลี่ยมที่เรียนไปครั้งก่อนนะั้นอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจลูกค้านะเป็นส่วนหนึ่งของการความเข้าใจลูกค้าทีนี้มันมีอื่นๆอีกครับที่เราจะเข้าใจกันเราเข้าใจวงจรการซื้อก่อนอ่านะถ้าลูกค้าจะซื้อของเนี่ย โดยปกติเขาจะรับรู้ฮะอันนี้เป็นวงจรมาตรฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่เรียนกันในพวกวิชาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะ,ะวิชามาร์เก็ตติงด้วยซ้ำไปนะฮะมันจะวงจรอย่างนี้วงจรพื้นฐานแต่ปัจจุบันเนี่ยวงจรมันอาจจะเปลี่ยนไปนะวงจรมันเปลี่ยนไปเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าเปลี่ยนไปยังไงนะมาดูพื้นฐานก่อนนะครับแรกเริ่มลูกค้าต้องรู้ก่อนว่ามีสิ่งนั้นครับต้องรู้ก่อนว่าว่ามีสิ่งนั้นอ่าอ่าฮะ น้องขายอะไรกันละ่ะน้องขายถุงเท้าอย่างเงี้ยลูกค้าต้องรู้ก่อนว่ามีสินค้าที่เป็นถุงเท้าของน้องของร้านเรานะฮะลูกค้าต้องรู้ก่อนว่าเราขายกางเกงเราขายเสื้อวินเทจอยู่ที่นี่ลูกค้าต้องรู้ก่อนอันนี้เรียกว่ารับรู้นะครับรับรู้เสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าจะมาคิดทบทวนฮะ,ะจะมาคิดครับว่าไอสิ่งที่รู้เนี่ย มันเหมาะกับเขาไหมเออเขาเป็นคนที่ต้องการแบบนี้ไหมสไตล์นี้ต้องการไหมเราดูลราบทบทวนนะครับคิดว่ามันใช่ไหมมันเหมาะไหมหลังจากนั้นลูกค้าจะตัดสินใจครับตัดสินใจในที่นี้ก็คือตัดสินใจซื้อเนาะอ,อ,อาจจะตัดสินใจไม่ซื้อก็หลุดออกไปเลยนะครับถ้าลูกค้าตัดสินใจซื้อปุ๊บลูกค้าก็จะซื้อฮะบริโภคจะ Delivery หรือว่าจะใช้ก็แล้วแต่นะจะสั่งให้ส่งมาที่บ้าน ซึ่งถ้าเป็นขายออนไลน์ส่วนใหญ่ที่เป็นสินค้าใช่ไหมก็จะส่งมาที่บ้านนะครับบางส่วนที่เป็นบริการน่าจะส่งทางอีเมลใช่ป่ะหรือถ้าบางอย่างที่เป็นออนไลน์ก็คือเข้าเว็บไซต์แล้วก็ใช้งานสมัครอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาบริโภคปุ๊บมันก็จะเข้าวงกลมสี่เหลี่ยมที่เรารอเขาไว้ใช่ป่ะคัสเซมเมอร์จ็อบทำอะไร1 2 3 4ทําได้ดีแก้ปัญหาให้เขานะฮะ แล้วเขาประทับใจเขาก็จะพักดีเขาก็จะโรโยตี้เขาก็จะพักดีคําว่าพักดีของลูกค้าคือทําอะไรครับรีวิวให้เราดีๆใช่ไหมบอกต่อใช่ไหมบอกต่ออย่างร้านอาจารย์ขายเต็มเป้นะฮะในช่วงแรกอ่ะอาจารย์ก็ขายคือมันมีคู่แข่งไม่เยอะมันมีคู่แข่งไม่เยอะนะครับ เป็นเฉพาะคนในวงการเท่านั้นนะในในช่วงแรกๆนะอาจารย์ก็ขายขายดีเลยแหละเพราะว่ามันมีคู่แข่งประมาณไม่เกิน5คนนะครับรู้จักกันหมดแล้วต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ของตัวเองก็คือไม่ได้ตัดราคากันก็ขายราคามาตรฐานราคาใกล้ๆก,ก,กันต่างกันที่ของแถมนิดหน่อยหรือการให้บริการนะรึกนะออกปมันก็ไม่มีปัญหาแต่พอต่อมาเนี่ยตลาดมันใหญ่ขึ้นคนรู้จักมากขึ้น คนอยากจะรักสุขภาพมากขึ้นคนอยากจะกินเ,เต็มเป้มากขึ้นนะฮะ,ะข้อดีก็คือการรับรูมมนะะรรบร้มันเพิ่มขึ้นนะครับการรับรู้มันเพิ่มขึ้นแต่ข้อเสียก็คือสําหรับร้านค้าเนะี่ยบางทีมันมีคู่แข่งมากขึ้นโดยเฉพาะในในตอนนี้ช้อปปี้ลาซาดาจะเจอร้านจีนมาเปิดนะ,ะชื่อชื่อจีนเลยนะครับเป็นร้านจีนมาเปิดแล้วก็แข่งตัดราคากับทุกคนคือขายต่ํากว่า ราคาที่มาตรฐานกําหนดนะครับอืมราคาที่เรากําหนดกันผลก็คือราคาที่เขาขายอะ่ะมันคือราคาที่อ่อเป็นต้นทุนระบบก,กําไรประมาณห้าบาทสิบบาทอเท่านั้นเลยเขากําไรห้าบาทสิบาทแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่ได้ใช้วัตถุดิบเดียวกับกับที่เราใช้ครเออเขาไม่ได้ใช้วัตถุดิบเดียวกันอืมเห็นไหมเขาใช้อย่างอื่นที่มันถูกกว่า เขาก็เลยขายตัดราคาได้ทีเนี้ยอย่างร้านอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ร้านอาจารย์เจออย่างนี้คือยอดขายเราตกแล้วเราก็ไปลดร,ราคาแข่งกับเขาสิ่งที่เกิดขึ้นคือกําไรเราน้อยลงพอกําไรเราเราน้อยลงเราก็ทําโฆษณาไม่ค่อยได้แล้วลูกค้าจากเดิมที่แบ่งกันอยู่5เจ้าตอนนี้ก็แบ่งกันอยู่ประมาณ10เจ้าเพราะนั้นยอดก็ตกไปครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับเพราะนั้นการตัดราคาใน ในตลาดในแพลตฟอร์มไม่ได้ทําให้ใครดีเลยนะรู้เปล่าไม่ได้ทําให้ใครดีเลยไอคนทําก็เหนื่อยบอกเลยร้านจีนที่เข้ามาใหม่อะ่ะก็เหนื่อยเพราะว่าตัวเองกําไรก็น้อยยกเว้นว่าเขาไปขี้โกงมาก็คือไปเอา,เอาวัตถุดิบที่คุณภาพต่านะฮะคุณภาพต่ําซึ่งซึ่งมันเป็นอย่างนั้นนะซึ่งในในในชีวิตจริงมันมันเป็นอย่างนั้นแต่ร้านอาจารย์จะไม่ทำนะฮะอ่ร้านเราจะไม่ทําล่าสุดครับมีลูกค้า,าทักแชทมา คือเขาซื้อไปใช้แล้วแหละแต่ว่าคนเนี้ยเขาซื้อร้านเราแล้วก็น่าจะซื้อร้านอื่นด้วยดูจากประวัติการซื้ออะไรเงี้ยมีซื้อแล้วหายขาดช่วงไปนะครับล่าสุดเขามาซื้อของเราแล้วเขาก็ทักแชทมาเขาบอกว่าเออมันพอแล้วไม่ขึ้นคือมันเอาไปใช้งานแล้วมันไม่เวิร์กนะครับใช้งานแล้วมันไม่เวิร์กในขณะที่เขาไปสั่งสั่งเชื้อเนี้ยจากใน Facebook ก็คือเขาก็บอกเองว่าเขาก็ซื้อร้านอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันเวิร์ก มันพอได้อ่าอาจารย์ก็ถามวิธีคุยกันอยู่นานเลยอะคุยกันเป็นหน้าเลยท้ายสุดเรารู้ว่าปัญหาคือเขาไม่ได้ทำตามขั้นตอนที่เราสอนไปเอ่เออ,อันนี้เรื่องเรื่องส่วนเกินเล่าให้ฟังกันแล้วกันอ่อคือทำเต็มเป้มันต้องแช่ถั่ว3วัน2-3วันแต่ลูกค้าแช่แค่วันเดียวซึ่งมันน้อยไป การแช่วันเดียวมันความเป็นกรดยังมีไม่มีก็ต้องใส่น้ำส้มสายชูอนะไรเงี้ยซึ่งการใส่ก็ทําให้เชื้ออื่นเดินแล้วก็ถั่วก็แฉนะอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ดีมันไม่ดีนะฮะอ่ท้ายสุดคือเราเราเจอสิ่งนี้ว่าเขาแช่ถั่วน้อยไปนะครับแต่เขาก็ถามว่าแล้วทำไมเชื้ออื่นมันเดินอาอันที่เป็นคําถามที่ดีนะเป็นคําถามที่ดีคือเนื่องจากเชื้อเราทํามาจากห้องแลบอ่ะเรามั่นใจว่ามันไม่มีเชื้ออื่นปนเปื้อนนะครับ แล้วเราใส่อยู่ในปริมาณที่เป็นมาตรฐานหมายความว่าถ้าจะทําตามวิธีนี้บ่มสองวันนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช้เท่านี้ดีแล้วก็จะได้รสชาติที่ที่ถูกต้องอได้รสชาติที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดคุณใช้เชื้ออื่นซึ่งมันปมเปื้อนนะครับคือถ้าไม่ได้ทําจากห้องแลบอ่ะใดๆในสภาพอากาศมันปมเปื้อนอยู่ละน้องวางของไว้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็เชื้อราก็ขึ้นอะไรางี้ถูกปะ่ะมันปิวมาตามลมอ่ะนะครับเอ่อ งั้นทางแก้ของร้านพวกนี้ทํำยังไง<ๆ>เขาก็ต้องใส่เชื้อให้มันมากขึ้นถึงแม้ว่าปนเปื้อนก็ไอตัวนี้ก็โตก่อนอะไรแนวๆนเนี้ยแนวๆนเนี้ยแ,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 แต่ทําให้รสชาติมันเปลี่ยนไปมันไม่โอเคกลิ่นอาจจะเปลี่ยนทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนหมดนะครับประเภทนี้คือไม่ไม่เพลิฟายอมันป,ปมมนเะปื้อนมานะฮะอ่าพออธิบายให้ลูกค้าฟังอย่างเงี้ยลูกค้าเขาเข้าใจฮะเขาเข้าใจว่าเออมันต้องอย่างนี้ดิมันต้อง ใส่ใจลูกค้าอย่างนี้นู่นนี่นั่นตอนนี้เขาก็จะอยู่ในสเต็ปที่เรียกว่าพักดี Lo ยต l t y เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวหมดแล้วเขาจะกลับมาซื้อต่อทั้งๆที่ตอนแรกเขาบอกว่าเชื้อเราไม่มีคุณภาพจริงๆเชื้อเรามีคุณภาพเราเป็นเกตเแล็บแต่ว่าเขาทําผิดวิธีนะฮะอืมอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคือวงจรการซื้อของลูกค้านะครับแรกเริ่มเขารับรู้ก่อนต่อไปคิดทบทวนตัดสินใจบริโภคแล้วก็พักดี ไอ้วงกลมสี่เหลี่ยมที่น้องทำมาก่อนน้าน,นี้มันจะต้องซัพพอร์ตไอ้เจ้าห้าวงนี้นะครับทีนี้ในปัจจุบันในวงจรการซื้อเนี่ยมันเปลี่ยนไปเอ,เอาเอาม่อก่อนก่อนก็ได้เมื่อก่อนคือคนจะรับรู้ได้ทํำยังไงครับดูทีวีใช่ไหมแรกเริ่มเลยอะของการโฆษณาดูทีวีเห็นโฆษณาเห็นโฆษณาในทีวีใช่ป่ะเสร็จแล้วคิดทบทวนไหม อาจจะคิดบ้างแต่ว่าบางคนก็บอกว่าลองซื้อหน่อยเห็นมันโฆษณาใช่ปะ่ะลองซื้อหน่อยลองซื้อก็คือตัดสินใจลองซื้อบางว่ากินแล้วอร่อยใช่ไหมฮะกินแล้วอร่อยก็ซื้อซ้ำก็ซื้ออีกหรือว่าแนะนําเพื่อนว่าเอ้ยอันนี้ดียี่ห้อนี้ดีรสชาตินี้อร่อยเนี่ยนะฮะเหมือนเหมือนอาจารย์ชอบกินชาเขียวอัดโซดาที่มันซ่าในเซเว่นวันนี้เอ่อเมือม่อเมื่อวันอาทิตย์อาจารย์ไปสอนหนังสือที่บ้านนักเรียน นักเรียนกินชาเขียวอย่างนั้นเลยแต่ว่าสีเหลืองอาจารย์ชอบกินสีม่วงอาจารย์ก็บอกเขาว่าเฮ้ยสีม่วงอร่อยนะรสอ่างุนน้องก็บอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าจะซื้อสีม่วงมาชิมเห็นไหมโรโยตี้อันนี้คือแบบสมัยโบราณนะสมัยปกติเลยทุกวันนี้เราก็ยังมีอย่างนี้อยู่นะยังมีสภาพนี้อยู่นะลองดิกตามนะฮะมีสภาพนี้อยู่ทีนี้การรับรู้มันรับรู้ได้หลายแบบนะโฆษณาทางทีวีก็ได้ถูกปะ อะไรกันรู้จักการที่มีคนบอกต่อใช่ไเพื่อเราบอกต่อว่าสิ่งนี้ดีลองกินด,ดูสิรู้จักการโฆษณาป้ายต่างๆบนถนนใช่ไหมฮะแม้กระทั่งรู้จักการเ,เห็นโฆษณาใน y o u b u นะใน YouTube ใน f c e e o o o ถูกไหมใน YouTube ใน Facebook ในไหนอีกใน Instagram หรือในไหนก็แล้วแต่ที่เป็นโฆษณาหรือแม้กระทั่งในคลิปวิดีโอ อ่าในรีวิวขอบคุณฮนะขอบคุณฮนะอ่าเนี่ยนะพูดแทรกได้เลยหรือว่าจะพิมพ์เข้ามาก็ได้นะอ่ามองในมุมมองนองค้าโอเคหรือแม้กระทั่งในคลิปวิดีโอหรือในไหนอย่างเงี้ยน้องก็จะรับรู้มาแล้วน้องจะคิดทบทวนทุกคนเป็นอย่างนี้หมดลองลอง,ลองคิดดูนะเสร็จแ,แล้วน้องจะตัดสินใจแล้วน้องจะซื้อนะครับทีนี้ในยุคใหม่มันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปสิ่งนี้มันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่ตอนที่ facebook เข้ามามีบทบาท แล้วก็เริ่มมีการทำ Facebook Group หรือว่ามีการที่เป็นเขาเรียกว่าอะไร Fc นะ Fc มันเปลี่ยนไปคือ3ก้อนนี้มันร่วมกันเลยฮะมันรวมกันเป็นก้อนเดียวฮะเดี๋ยวลองวาดดู๋ยว่าเราจะวาดได้ไหมปื๊บงไม่ได้เนสนกอน ว่ไม่ได้เอาเอาประมาณนี้แล้วกันนะสามก้อนนี้มันรวมกันเป็นก้อนเดียวเลยนะฮะ <c oughs> รับรู้คิดทบทวนตัดสินใจความหมายคือคนน่ะเรียกว่าวู่วามมากขึ้นนะคนรับรู้แล้วคนซื้อเลย <c oughs> คนรับรู้แล้วคนซื้อเลยจริงไหมแบบสมาธิสั้นลงอะ่ะไม่ไม่ค่อยไขค,ครวนแบบเมื่อก่อนละนะครับแล้วโดวยเฉพาะมันจะสั้นลงไปอีกถ้า เราเห็นสิ่งนั้นกับคนที่เราติดตามเขาอยู่อืมอ่าลองลองคิดดูเรามีไหมเมื่อก่อนคือเราเห็นดาราใช้กล้องนะ,ะใช้ใช้กล้องเราก็จะซื้อตามหรือเปล่าหรือเปล่านะฮะเมื่อก่อนเราเห็นเ,เพื่อนเราใช้กระเป๋าแบบเนี้ยแล้วเราก็ดูว่าเออมันก็สวยดีเราจะซื้อตามใช่ไหมมีอารมณ์อย่างนี้ไหมนะฮะ สิ่งนี้มันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็เกิดขึ้นเยอะมากตัวอย่างที่เห็นไม่ค่อยชัดก็คือ f c e e o o o นะฮะการที่เราไปเป็น FC ใครสักคนหนึ่งการที่เขามีทำไลฟ์หรือว่ามีทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่มขายของเออมันจะเป็นแพทเทิร์นนี้ทับทุกคนเลยนะเขาจะเริ่มบอกว่าเน,นี่ยคือสิ่งที่เขาใช้อยู่แล้วมันดีดียังไงเขาก็เล่าให้ฟังหนึ่งสองี่ สุดท้ายท้ายคลิปเขาก็อ่ะสั่งซื้อได้ที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าวงจรการซื้อของลูกค้า3วงแรกอ่ะถูกยุบเข้าไปเลยฮะถูกยุบเป็นก้อนเดียวครับก็คือการไลฟ์คือการทําคลิปคือการสร้างชุมชนคือการสร้างตัวตนมันก็คือสิงที่ที่ทพี่ที่อาจารย์พยายามจะให้พวกเราทําตั้งแต่แรกอ่ะคือทําคลิปสั้นๆ แล้วแป๊บหนึ่งพอเราทําไปเรื่อยๆแล้วเราจะมีผู้ติดตามเนี่ยต่อไปน้องจะขายอะไรน้องก็จะขายได้อืมนะฮะแล้วอันนี้มันสั้นลงไปอีกเมื่อ TikTok เข้ามาคือ <c oughs> แต่ก่อนเป็น Facebook อ่ะน้องต้องต้องใช้เวลานานน้องต้องใช้เวลานานในกว่าที่คนจะมาติดตามกว่าคนจะมาเป็น FC น้องจะต้องไปเอ่ออะไรนะไปโพสต์คําคมนะไปเอาคําคมมาโพสต์ไปโพสต์รูป เออไปทํานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยใช้เวลานานถูกไหมใช้เวลานานพอปัจจุบันเราเป็นทิกต o k เข้ามา t k t t o k มันย่นทุกอย่างสั้นหมดเลยแล้วมันเป็นเจ้าแรกที่ทําสั้นๆใช่ไหมต่อมาเ c e b o o k ก็ทำรีวเรียนแบบ YouTube ก็ทำช็อตเรียนแบบใช่พอทําทุกอย่างสั้นๆนะ่ะมันอธิบายครบจบในตอนเดียวเพราะฉนั้นคลิปส่วนใหญ่ที่เห็นมันจะเป็นเหมือนวิธีการใช้งานให้ดูเฮ้ยแล้วมันเทว่ว่ะ ล่าสุดอาจารย์เพิ่งดเูเหมือนเป็นไม้เท้าแล้วเขาสะบัดปึ๊บออกมาเป็นเก้าอี้แล้วก็คนไปนั่งได้อย่างเงี้ยเออมันเท่ะเอะถ้าเราพกอันนี้ไปี้หรือว่ามันอาจจะเป็นล่มนะฮะหมอสะบัดปึ๊บออกมาเป็นเก้าอี้อ่ะคนพกไม้เท้าอาจจะมี customer journey หรือว่ามีวงจรการซื้อของลูกค้าแค่กลุ่มเดียวเช่นกลุ่มคนแก่คนวัยรุ่นก็คงไม่อยากพกไม้เท้า แต่ถ้าเปลี่ยนให้เป็นร่มล่ะนะวัยรุ่นก็พกได้เพราะเดี๋ยวนี้แสง UV มันร้อนแรงเหลือเกินใช่ไหมนึ่ออกมาเนี่ยวงกลมสี่เหลี่ยมก็ต้องเข้ามีเข้ามามีส่วนร่วมด้วยแต่วงจรสามก้อนแรกมันถูกยุบเข้ามาถูกยุบเข้ามาถูกยุบตั้งแต่สมัย Facebook แล้วแต่ว่าเห็นชัดเจนตอน TikTok เลยนะครับอืมพอมันถูกยุบเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนก็ตัดสินใจเร็วขึ้นครับด่วนตัดสินใจเร็วขึ้นอืม แล้วเนื่องจากว่าคนก็สมาธิสั้นลงด้วยเพราะฉะนั้นวงจรใหม่เปลี่ยนไปฮะกลายเป็นสามก้อนครับคือเห็นฮะเปลี่ยนเลยรับรู้คิดทบทวนตตดสินใจเนี่ยเปลี่ยนเป็นเห็นคนที่เราติดตามเขาใช้อยู่หรือว่าเห็นคุณสมบัติที่ดีที่มันถูกใจเราโดนใจเราถูกไหมหรือว่าเห็นความคิดสร้างสารรค์อะไรบางอย่างว่าแบบเฮ้ยอันนี้ก็น่าจะแก้ปัญหาเราได้นี่ แต่เบื้องหลังมันคือวงกลมสี่เหลี่ยมถ้าน้องจําได้นะฮะเบื้องหลังคือวงกลมสี่เหลี่ยมข้างหน้าเนะี่ยเปลี่ยนเป็นเห็นเลยฮนะ,ะเห็นเลยรับรู้เลยนะสืบเสพเลยเสพสื่อเลยนะครับแล้วก็บริโภคแล้วก็พักดีเหลือแค่สามก้อนวงจรใหม่เอเป็นอย่างนี้นะฮะอ,าะอ้าวละเพราะฉะนั้นถ้าจะทำเฟซบุ๊กก็ทำอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวข้ามไปก่อนนะขอคุยแบบข้ามๆนะ แล้วเดี๋ยวพอถึงตา Facebook หลังมิดเทอมเดี๋ยวเรามาคุยกันเยอะๆอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปที่จะคุยเออมันมีสไลด์ชุดหนึ่งหายไปไหนนะฮะครู